สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยอยู่กับพี่สาวคนสวยของเรานะฮะในงานสโมสรกรุงเทพ11วันนี้สวัสดีฮะอยากให้กล่าวถึงการจัดงานวันนี้ก่อนค่ะก็สวัสดีนะคะดิฉันธนพรฟักเขียวนะคะเอาใหม่ได้ไหมได้ครับคุณผู้ชมฮานี้เลยอยู่กับพี่ธนพรฟักเขียวนะครับมาในงานซอนต้ากรุงเทพ11วันนี้สวัสดีฮะสวัสดีค่ะอยากให้กล่าวถึงงานการจัดการวันนี้ก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันดร.ธนพรฟักเขียวนะคะคือวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าซอนต้ากรุงเทพ11นะคะได้ครบวาระนะคะของปีบริหารนะคะ2020ถึง2022นะคะซึ่งดิฉันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นนายกที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นนายกก่อตั้งด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถือว่าเป็นวาระที่เราต้องการที่จะ thank you party คือขอบคุณสมาชิกนะคะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจผลักดันทุกกิจกรรมแล้วก็ร่วมงานกันมาตลอดนะคะ2ปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นวาระเลี้ยงอำรานะคะซึ่งเราจะมีนายกคนใหม่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ต่อจากเรานะคะในปีบริหารต่อไปนะคะค่ะพูดถึงกิจกรรมที่ผ่านมาของกรุงเทพซอนต้าตรงนี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับยกตัวอย่างค่ะซอนต้าของนโยบายหลักเนี่ยก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือสตรีเด็กนะคะหรือว่าอื่นๆเช่นช่วยในเรื่องของสังคมทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของเยาวชนชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในช่วงในเหตุการณ์นั้นๆเช่นที่ผ่านมาช่วงโควิดนะคะที่เกิดโควิดกันอย่างหนักในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นในสมัยของดิฉันเองเนี่ยนะคะก็ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องของการจะเจอค่ะเจอเรื่องสภาวะการติดเชื้อนะคะเราก็ได้รับเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการที่จะลงพื้นที่นำยารักษาโรคแล้วก็เรื่องของใช้ไปช่วยตามชุมชนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเรื่องน้ำท่วมที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนักๆเราก็จะเข้าไปช่วยส่วนเด็กๆเนี่ยเราก็มีนโยบายนะคะที่จะช่วยเด็กในเรื่องของทางด้านการศึกษาแล้วก็ให้ความรู้นะคะเรื่องของการที่เขาถูกทารุณกรรมหรือไม่เกิดความไม่พร้อมในเรื่องของท้องไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เข้าไปในการที่ให้ความรู้เพื่อไม่ให้เด็กถูกหลอกนะคะจริงๆแล้วตลอดมาเนี่ยเราก็ทำกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็สมาชิกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่ผนึกกำลังกันทำสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะตลอด2ปีที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณสมาชิกนะคะแล้วก็คณะบริหารแล้วก็เพื่อนพี่น้องทั้งหลายนะคะทั้งอยู่ในซอนต้าแล้วอยู่นอกซอนต้ากรุงเทพ11ที่มาช่วยนะคะทำให้กิจกรรมดีๆของซอนต้ากรุงเทพ11สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะได้ครับพูดถึงงานฮาวอวอร์ดนะฮะตั้งปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นการจัดงานที่ได้รับความนิยมได้รับถือว่าเป็นไวรัลที่แบบฮิตมากเลยนะฮะในปีนี้เนี่ยยังคงจัดงานแล้วก็มีธีมใหม่ๆอะไรไหมฮะมีการบอกคุณผู้ชมนิดนึงครับฮาวปีนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มของบริษัทเราก็จะมีฮาวแมกกาซีนแล้วก็มีแคทแมกกาซีนนะคะจัดต่อจากนี้เร็วๆนี้นะคะของเราน่าจะจัดเป็นแคทอวอร์ดก่อนนะคะแคทอวอร์ดก็จะเป็นแมกกาซีนที่จะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะอาจจะเป็นเจนรุ่นใหม่ๆแล้วก็ประสบความสำเร็จเติบโตเข้ามาในวงการซึ่งทุกปีเราจะมีการจัดแจกรางวัลอวอร์ดซึ่งปีนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่21กรกฎาคมนะคะวัยนี้ที่เซ็นทรัลฮอลล์นะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอันนี้จะจัดแคทอวอร์ดก่อนส่วนฮาวอวอร์ดนะคะก็จะจัดในลำดับต่อไปน่าจะอยู่ประมาณเดือนตุลานะคะ